สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันกับฟังอีกแล้วค่ะมื้อนี้ฟังก็จะพามาเก็บเมล็ดพันธุ์แตงโมเนาะค่ะไว้ทาปลูกปีนาค่ะอันนี้ฟังก็เก็บไปได้นิดหน่อยละค่ะจะทั้งลูกเหง้าลูกกลมปนกันค่ะที่จะเก็บก็จะเอาแบบลูกเน่าแบบนี้นะคะก็จะได้นายค่ะจะเอาลูกเน่าแบบนี้มาเก็บค่ะพอถ้าเฮาลูกทีสุกแล้วก็ยังดีอยู่เฮาก็กินบ่หมดเนาะค่ะเพราะว่าลูกนึงอาจจะเก็บนายได้แค่บ่เกี่ยนค่ะเพราะว่าเฮาจะต้องเลือกด้วยว่าเอาเม็ดทีแก่ทีแบบเม็ดดีนะคะแต่ว่าตังมีเบิ้งด้วยตาเปล่ากะยังบ่ทันได้ฮู้หรอกค่ะว่าเม็ดใดดีเฮาจะต้องเอาไปล้างแล้วก็แช่น้ําเบิ่งก่อนนะคะมันก็จะมาพาลูกเน่าแบบนี้ค่ะค่อยๆเก็บเอาค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกเน่าเฮาก็เยอะมากๆเลยนะคะกินกับจุดรุนแรงด้วยค่ะลูกนี้มันบ่ทันได้แดงดีค่ะมันเน่าก่อนที่ฉันจะแดงนะคะกินดีมากค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเอาได้เฉพาะในพวกนี้ค่ะนี่เขาก็จะต้องเลือกเอาค่ะเอาในเฉพาะในพวกนี้ที่ว่าแก้แล้วนะคะนี่จะในประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะค่อยเดี๋ยวเอาซ่อนขุดขุดเอาค่ะโอ้เน่าค่ะเน่าตอนไอ้ที่ยังไม่ได้เก็บมาอยู่ตรงโน่นค่ะฟังกะทิ้งๆไว้นะคะลูกที่เน่าๆเยอะมากค่ะฟังกะทยอยเก็บมาขัดเอาในอยู่ตรงลมนะคะเพราะว่าถ้าไปเก็บเอาอยู่ตรงนู้นเลยตอนนี้ฮอนแดดมากๆค่ะแดดตอนเที่ยงนี่จะแรงมากไอ้ลูกทีเฮาซื้อตามซื้อกินตามทั่วไปก็เก็บได้ได้เนาะค่ะถ้าเนื้อแดงๆก็เก็บได้เหมือนกันค่ะเก็บไว้ถ้าปลูกค่ะแต่มีแบบที่เพื่อนว่ากันมาว่าให้เอาในสดปลูกเลยแล้วแตงโมจะเป็นบอฟังก็เห็นใน YouTube มีเยอะมากๆเลยนะคะว่ากลับเป็นอยู่นะคะแต่ฟังยังบ่ทันได้เคยเอาแบบในสดปลูกเลยนะคะก็จะเก็บไว้แบบนี้ทุกปีค่ะฟังจะเก็บเองกับยายก็จะเก็บลูกนี้บ่สุกค่ะลูกนี้บ่สุกแต่ว่าเน่าก่อนเอาในบ่ได้นะคะเพราะว่าในบ่แก่ค่ะจะต้องทิ้งไปค่ะให้นกกินค่ะเราจะต้องเอาเลือกที่มันเน่าแล้วมันต้องแดงด้วยนะคะถึงจะได้แบบในที่แก่แล้วก็จะปลูกเกิดนะคะจะงอกเปอร์เซ็นต์การงอกจะเยอะกว่าที่จะเอาแบบในไอ้ลูกที่บ่แก่นะคะอันนี้ลูกนี้ได้ค่ะในดำดีค่ะเน่าไปแล้วครึ่งซีค่ะแต่ที่นี่เขาก็จะมาขวดเอาค่ะแบบนี้ไอ้ย่ายจะคั่นเอาเลยนะคะแต่ว่าฟังไม่ได้เอาผ้าตะอางมานำค่ะฟังเลยจะค่อยๆขวดเอาแบบนี้ค่ะพอฟังเลือกด้วยเลือกในที่แบบดีๆไปก่อนค่ะมันพ่อไปล้างอยู่บ้านจะบ่ได้เก็บออกเยอะนะคะพอถ้าเฮาคั่นเลยมันก็จะมีทุกแบบไอ้ทั้งในลีบในนั้นในนี่เยอะทั้งเนื้อแตงโมที่เน่าๆนี่ก็ปนไปเหมือนกันค่ะในนี่บ่น่าจะงอกดีค่ะเพราะว่าลูกนี้ยังบ่ทันได้แก่ดีค่ะ
็จะคอยเก็บๆแบบนี้ไปค่ะอาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็เอาเวลาว่างๆแบบมีราคามาเก็บแต่ถ้าคันแบบใหญ่ก็ง่ายดีค่ะแต่ว่าฟังลืมคิดพอไปค่ะฟังก็เริ่มเก็บไว้เรื่อยๆแล้วนะคะก็พยายามอยากจะแข่งเก็บได้เยอะที่สุดเพราะว่าปีนี้ที่ปลูกก็ได้ซื้อแบบเพิ่มอีกตั้งหลายป๋องเลยค่ะหลายกระป๋องเลยค่ะเพราะว่าในเฮาบ่พอนะคะปีที่แล้วฟังเก็บไว้แต่รับนึงบ่พอค่ะตอนนี้ฟังก็เก็บได้ประมาณครึ่งแล้วค่ะครึ่งตลับเก้าที่เคยเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวฟังจะไปบอกด้วยว่าเวลาฟังเก็บฟังเก็บไว้แบบใดนะคะฟังถึงมีในแตงโมไว้ปลูกปีหน้าได้แล้วแบบปลูกงอกด้วยนะคะเป็นแบบอะไรที่แบบเก็บง่ายมากค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะบางที่เก็บไปแบบนี้ลูกแบบนี้ที่เขาเห็นว่าในดีพ่อเอาไปล้างน้ำหรือว่าแซน้ำเบิ้งถ้าในที่มันร่อยค่ะมันก็แปลว่ามันปลูกว่างอกแล้วด้วยค่ะแปลว่าข้างในมันฝ่อค่ะถ้ามันร่อยขึ้นมานะคะบางที่เพิ่งเก็บไปได้แบบเยอะๆแบบนี้นะคะอาจจะเหลือพ่อไปร้อยแล้วอาจจะเหลือครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันบ่ได้ทั้งหมดค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ล่ะค่ะฟังก็จะเก็บในแตงโมแบบนี้ค่ะจะเก็บเอาน้ำลูกเน่าๆแล้วก็ไปหาเก็บเอาน้ำในปลาล่ะค่ะลูกเน่าๆเอาค่ะเดี๋ยวฟังขอเก็บในแตงโมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่อยู่บ้านค่ะตอนไปไอ้ล้างในแตงโมแล้วก็เบิ่งว่าในใดที่จะตรงหรือว่าในใดจะดีนะคะที่จะไปถ้าปลูกปีหน้าได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านอีกที่นึงค่ะนี่ค่ะที่ฟังได้ของมื้อนี้นะคะที่ฟังพาไปเก็บอยู่ปลามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เยอะเลยค่ะถ้าเทียบกับที่ซื้อเพิ่นก็จะเกือบจะสองกระปุกได้เลยค่ะเยอะค่ะนี่ค่ะได้มาแบบนี้แล้วเพิ่นก็จะเอามาล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำก่อนค่ะอันเสร็จแล้วก็จะขยำพวกที่แบบมันยังมีติดเนื้ออยู่บ้างออกนะคะขยำแบบนี้ค่ะขยำไปเลยค่ะจะขยำแบบนี้ไปค่ะน่าจะได้ละค่ะกัดล้างน้ำอีกที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะกัดจะไม่มีความเหนียวอะไรแล้วนะคะนี่ที่ต้องบอกไว้ว่าเฮาก็จะต้องมาแซน้ำเบิ่งนะคะว่าในใดที่มันงอกดีกับในใดที่มันรีบนะคะเปลี่ยนถังน้ำค่ะไม่ชัดเนี่ยค่ะจะแซน้ำไว้แบบนี้ค่ะ
แล้วก็ขยำอีกสักครั้งนึงค่ะแต่ว่านี่จะต้องขยำเบาๆนะคะเพราะมันจะมีพวกแบบเม็ดที่แบบมีฟองมีเหมือนอากาศฟองอากาศเยอะๆแบบนี้ค่ะเขาจะต้องมาขยำออกนะคะเพราะบางอันมันอาจจะได้แก่อยู่แต่ว่ามันมีฟองอากาศมันก็เลยให้มันร่อยน้ำนะคะก็จะต้องมาออกแบบนี้ค่ะเลือกนี่จะเป็นวิธีเก็บหน้าแตงโมของฟังทุกปีนะคะฟังก็จะเฮ็ดไว้แบบนี้ค่ะนี่จากที่ฟังจะเห็นหน้าทีร่อยๆอยู่แบบนี้นะคะคือหน้านี้คือแบบมันรีบของหน้าเนาะค่ะเอาไปไปปลูกมันอาจจะงอกแต่ว่ามันก็แค่ได้แค่ประมาณ 50% ค่ะแต่พวกในที่มันจมอยู่แบบนี้อัตราการงอกมันจะถึง 98% เลยค่ะนี่แหละค่ะก็สำหรับฟังก็จะบ่เอาอันที่เคืองฟังก็จะบ่เอานะคะในทีร้อยๆแบบนี้ฟังก็จะตักออกเลยค่ะต้องมาเอาค่ะพอไปมันอัตราการงอกกันหน่อยค่ะเธอจะเอาทิ้งเลยค่ะตักทิ้งแบบนี้เลยค่ะอันที่ลอยๆต้องจะเก็บตั้งแตงกวาแตงไทยก็จะเฮ็ดแบบนี้เหมือนกันค่ะถือว่าที่ฟังเก็บมาครั้งนี้นี่ถือว่าได้ดีเยอะค่ะเพราะว่าทุกครั้งจะแบบเคืองเต้าเคืองเลยค่ะที่แบบได้จะบ่ดีนะคะเนี่ยฟังก็ตักออกเสร็จเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือมีบางที่ยังมีแน่นะคะที่ยังออกให้ในเมื่อก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่เอาขึ้นมาเลยค่ะก็ยังได้ทีละเลี้ยงเหลือเยอะเลยค่ะนี่แหละค่ะแล้วเขาก็เห็ดแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ต้องเอาไปตากแดดค่ะที่นางนั้นสักนิดนึงเอาพวกแบบเศษเนื้อแตงโมที่มันติดดูนิดหน่อยออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาไปตากแดดค่ะเดี๋ยวเอาไปตากแดดกันค่ะพี่ห้าก็ได้ถาดว่าก็จะใส่ถาดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปตากง่ายค่ะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็กระจายค่ะต้องมุมนี้แบบไอ้ตะแกรงแบบนี่นะคะก็เลยจะต้องได้ใส่แบบนี้ค่ะมุมนี้แบบตะแกรงแบบที่ว่าไว้ถาดก็เลยจะต้องได้ใส่ถาดแบบนี้ค่ะก็ตกไปพยายามอย่าให้มันไอ้เต็งกันค่ะแบบให้มันกระจายไปค่ะนี่เรียบร้อยค่ะนี่นะคะก็แค่นี้ค่ะแล้วฟังก็จะเอาไปตากแดดไว้ค่ะนี่ค่ะฟังก็จะเอาตากไว้ทึ่งนี่ค่ะทึ่งเราย้ายค่ะตรงนี้จะแดดดีเหมือดเหมือเลยค่ะมันก็จะตากไว้นี่ค่ะเมื่อๆนะคะส่วนอันนี้ก็คืออันที่ฟังตากไว้ช่วงตอนเช้าค่ะนี่อันนี้จะเป็นหน้าที่กินนะคะที่แบบกินน้อยสุกอะค่ะก็เลยเคลียร์หน้าเก็บไว้น้ำค่ะตากไว้อีกได้อีกให้มันแห้งๆเลยนะคะฟังจะตากไว้แบบนี้มื้อนี้เป็นตอนเวลาประมาณครึ่งมื้อแล้วอันนี้จะต้องมื้ออื่นอีกรอบค่ะก็จะตากไว้แบบนี้เลยค่ะ
ตากให้แห้งหำให้มีความชื้นเนาะค่ะก็จะเก็บเข้ากระปุกไว้ได้ค่ะแล้วก็ตากไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวฟังพระไปเบิ่งอันที่ฟังเก็บไว้แล้วแล้วก็เก็บใส่กระปุกไว้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอันนายแตงโมที่ฟังเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บของรอบนี้ละค่ะของปีนี้นี่ได้ประมาณครึ่งกระปุกแบบนี้ละค่ะที่แบบตากให้แห้งแบบนี้เลยนะคะปีที่แล้วฟังเก็บเกือบจะเต็มกระปุกนี้นะคะแต่ก็บ่พอค่ะได้ซื้อใหม่ปีนี้ก็เลยจะเก็บเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะจะเห็นซองแบบนี้นะคะอันนี้คือซองกันชื้นเนาะค่ะหรือว่าเป็นคาสารกันบูดที่เขาเอิ้นค่ะกันความชื้นนะคะเราก็ต้องเอาไว้แบบนี้นําเด้อค่ะเฮาเก็บในเองหามาใส่ไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ใส่นี่ไอ้เม็ดของเฮามันจะฝ่อแล้วก็ขึ้นล่าได้เนาะค่ะถ้าเฮาบ่มีซองแบบกันชื้นแบบนี้ซองแบบนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะอันนี้ฟังจะเอาแบบซองกันชื้นกล่องเนาะค่ะที่แบบใส่กล่องไว้แต่ว่ามันนานแล้วก็เลยเอามาใส่นี้ได้ค่ะเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนอันที่อยู่กับกล่องนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะน้ำขนมก็มีนะคะน้ำขนมก็ใส่ได้คือกันอันที่เป็นซองกันชื้นในสารกันบูดอะค่ะนี่ก็ใส่ไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะนี่ฟังก็จะเก็บไว้แบบนี้เลยค่ะกะไว้ถ้าปลูกปีหน้าได้ค่ะปลูกได้ทั้งปีเลยค่ะปีหน้าเก็บไว้ถ้าปลูกปีหน้านะคะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีที่ฟังเก็บไอ้เมล็ดแตงโมนะคะหรือว่าในพันธุ์แตงโมไว้ถ้าปลูกของทุกปีค่ะจะเก็บแบบนี้เลยค่ะจนคลิปนี้ฟังกะพามาเก็บในแตงโมเล็กๆน้อยๆนะคะเส้นคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่สัมนีก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ